สวัสดีเจ้าโหคุณเลลินมาเห็นละมายังอย่างน่ะคือฉันจะขอเข้ามาดูผ้าในพิพิธภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะคะพอแต่เฉพาะในห้องพิพิธภัณฑ์เหรอเจ้าค่ะ No smoking No drinking No eating ละกับ No photo เข้าใจก่อเจ้าค่ะค่ะไฟอันไหนที่มันเก่ามันเมินแล้วเนี่ยเปลี่ยนได้กับเปลี่ยนเฮียเนอร์แล้วก็หลอดไฟก็ช่วยเช็คดูดีๆโดยเฉพาะห้องโถงชั้นบนนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีงานเลี้ยงแล้วก็มีแขกมาจัดมากเลยแล้วก็เปิดห้องกู้ห้องเลยนะแล้วก็ไล่ทำความสะอาดทั้งหมดห้องจะได้บ่เหม็นอับแล้วห้องตังลุ่มชั้นล่างที่เหมือนห้องเก็บของต้องเปิดตัวกับเจ้าเปิดกะเจ้าไฟจะได้เข้าไปทำความดูแลอย่างได้หมดเลยนะไปท่านนายจะไปหน้าต่างหน้าI'm not sure.
ช่วงนางน้อยยังมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่ศรัทธาเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงคุณพูดอะไรคะกับใจน้องแม่ที่ยังแน่วแน่ที่จะต่อผ้าผืนนี้ให้แล้วมันเป็นเหมือนภาระหน้าที่ที่ฉันจะต้องทำให้เสร็จนะคะถึงฝีมือของฉันมันอาจจะไม่ดีเท่ากับเจ้านางมณีรินแต่ฉันก็จะพยายามทำให้ได้ดีที่สุดค่ะขอบใจนะขอบใจนักๆนะเจ้านางน้อยที่มาพอผ้าแต่เจ้าเนี่ยตัวหันก็อ๋อคนเมื่อเช้าบ่หันครับคงปิ๊กไปแต่เมื่อแล้วครับแต่แล้วผ้าผืนนี้จะต้องใช้ในพิธีแต่งงานคนที่เป็นเจ้าสาวจะต้องต่อผ้าส่วนหนึ่งมาไว้เจ้าบ่าวแฮมส่วนหนึ่งเป็นของเจ้าสาวเองเส้นใหม่จะต้องเป็นเส้นเดียวบ่ขาดจากกันหมายถึงความฮักจั่วนิรันดร์แม้ตัวจะต้องจากกันแต่ความรักก็ยังคงอยู่ไม่มีวันเสื่อมคลายอย่างนั้นใช่ไหมคะส่วนของเจ้าบ่าวต่อเสร็จแล้วแต่ส่วนของเจ้าสาวยังบนแล้วเตือนหมายความว่าส่วนที่ฉันกำลังทออยู่นี่เป็นส่วนของเจ้าสาวใช่ไหมคะฉันเห็นรอยเปื้อนบนผ้านี่มันคล้ายๆรอยเลือดเลยค่ะของเจ้านางมณีรินใช่ไหมคะน้องควรจะหาที่ซ่อนตัวก่อนนะคนนี้จะมาเล่นซ่อนแอบก็เฮากับว่าจะได้เนี่ยเสร็จแล้วกาเสร็จแล้วครับห้องนี้แค่เปลี่ยนหลอดไฟครับแล้วมีไผ่อยู่ในห้องแหมกอไม่เห็นมีใครอยู่เลยครับแน่ใจกะแน่ใจครับThank you.
มีคนยะหล่นละออนมูนั้นแง่ๆเลยหูก่อนจะใช้มือมาเก็บว่าจะขึ้นไปจุ้งก้านชั้นบนแถมคุณทำไมคุณหมายแม่เขาถึงไม่เห็นฉันล่ะคะเรื่องบางเรื่องเป็นความจริงที่อยู่เหนือความจริงยากที่จะเข้าใจฉันคนหนึ่งนี่แหละค่ะที่ไม่เข้าใจน้องจะตอผ้าต่อก่อนใจฉันอยากจะทอทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะฉันอยากเห็นผ้าผืนนี้เสร็จสมบูรณ์จะแย่อยู่แล้วถึงเวลาที่มันเสร็จสมบูรณ์แต่ๆน้องอาจจะบ่อยากให้มันแล้วก็ได้ทำไมคุณนี่ชอบพูดจาคลุมเครือเสมอเลยวันนี้ฉันคงทอได้เท่านี้แล้วค่ะเพราะตอนนี้ฉันกังวลมากกว่าว่าฉันจะออกไปจากห้องนี้ได้ยังไงเมื่อคุณใหม่แม่ทุกคงจะคล้องกุญแจล็อกประตูแล้วอะมันบ่ยากหรอกที่จะออกไปจากห้องนี้เพียงแต่น้องอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยเมย์อีเมย์มึงอยู่ที่ใดมึงหัดอะไรอย่างห้องมันคงง่ายมันเข้าไปอยู่ที่กุ้งเจ้าหลวงเจ้ามันไปยะหยังติดกุ้งเจ้าหลวงไม่บอกเลยไม่ถึงไม่ให้มันเข้าไปบ่ได้แต่มันเข้าไปที่หั่นเมื่อตะวันเจ้าญาติเจ้าใดก็ไม่ยิงคนนี้ดีนะเพราะคุณลินเจ้ามาอยู่ตรงนี้ได้เจ้าใดฉันเดินมาเรื่อยๆนะคะสุมาเตอร์เจ้าแถวเนี้ยเป็นเขตห่วงห้ามเป็นที่ส่วนบุคคลบ่เจ้ตี้สาธารณะเน้อขอโทษค่ะเจิญกลับไปได้แล้วเจ้าพิพิธภัณฑ์จะปิดแล้วค่ะมันต้องมัวไปเลยไปเลยโชคดีนะเจ้าจะมาตียูเทิร์นกลับมาแฮมเนอร์ยังไงฉันก็ต้องกลับมาอีกให้ได้มันบอกว่าคุณลินออกมาตั้งแต่เช้าผมนึกแล้วไม่มีผิดว่าคุณลินต้องมาที่นี่แน่สมัตครับขอบใจนะครับคุณลินครับเข้าไปในคุ้มเจ้าหลวงมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมครับคะ
ผมเห็นคุณดินเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์2ครั้งแล้วยังไม่เบื่อใช่ไหมครับคนรักงานทอผ้าอย่างฉันเนี่ยได้เจอผ้าเก่าก็เหมือนเจอขุมสมบัตินั่นแหละค่ะความจริงที่คุ้มเจ้าหลวงเนี่ยทุกอย่างยังอยู่สมบูรณ์อยู่มากนะครับถ้าคุณดินได้เข้าไปดูข้างในคุณดินต้องชอบแน่ๆเลยนะคะใช่ครับอีก2วันจะมีงานประจำปีความจริงแล้วก็คืองานรวมญาตินั่นแหละครับจัดที่คุ้มเจ้าหลวงทุกปีคุณดินสนใจจะไปไหมครับฉันจะไปได้ไงล่ะคะฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยก็เป็นแขกของผมกับพี่วันเองครับฮัลโหลสุริยาเอ้าพระจันทร์นี่ไปทำอะไรมาแอคซิเดนต์นิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ซีเรียสอะไรคุณอะไรไปเมลิเกเซนเต นี่วงประจันถ้าจะให้ผมแนะนำตัวเนี่ยพูดภาษาไทยก็ได้นะเสียมารยาทคุณดินครับนี่วงประจันจริงๆแล้ววงประจันก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมนะครับเพราะว่าท่านพ่อของผมกับท่านแม่ของประจันเป็นญาติห่างกันนะครับสุริยายินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณวงพระจันทร์ตะเกียตกใจหมดเลยนึกว่าสุริยะคุยกับสาวที่ไหนดูไกลๆก็สวยๆแต่พอมาดูใกล้ๆก็โอเคอะคุณพระจันทร์คุณมีธุระอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีธุระมาไม่ได้หรือไงคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมสั่งกาแฟให้ดื่มนะวงประจันไม่ดื่มกาแฟนะคะสุริยาจำไม่ได้ไงวงประจันดื่มแต่ชาได้จ้ะต้องครับผมขอชาให้คุณวงประจันถ้วยนึงนะครับผมได้ครับคุณดินครับถ้าคุณอยากกลับเมื่อไหร่บอกผมนะครับเดี๋ยวผมไปส่งต้องละค่ะเดี๋ยวฉันกลับเองได้ถ้าทางคุณคงจะยุ่งนะครับคุณดินให้ผมไปส่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสั่งงานในครัวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปส่งนะครับเดี๋ยวผมมานะนี่เธอมาเชียงใหม่ทำไมมาเที่ยวเฉยๆเหรอทำทองนั่นแหละค่ะเชียงใหม่ไม่เห็นมีอะไรเลยก็เหมือนกรุงเทพนั่นแหละแล้วนี่จะกลับเมื่อไหร่ล่ะอยู่ไม่กี่วันใช่ไหมปลานะครับกริลให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนะนะครับผมว่าน่าจะดีขึ้นครับผมนะครับเราเอามาลองให้ผมลองดูนะครับครับขอบคุณครับคุณมีความจำเป็นอะไรต้องไปตามรับตามส่งแม่นั่นด้วยคะคุณดินก็เป็นแขกของพี่วันนะครับฟังดูสมเหตุสมผลนะคะแต่คุณก็ต้องระวังไว้ด้วยคนสมัยนี้เสือสิงกระทิงแรดกันทั้งนั้นดูหน้าไม่รู้ใจโดยเฉพาะแม่นั่นเนี่ยเห็นยิ้มๆอย่างเงี้ยอาจจะมาหลอกคุณก็ได้เพราะรู้ว่าคุณใช้นามสกุลอะไรขอบใจมากนะวงประจันที่อุตส่าห์เตือนผมแต่ผมจะคบใครเป็นเพื่อนผมคิดเองได้ป่านนี้เด็กเขายกชามาเสิร์ฟให้คุณละเชิญข้างในเถอะครับหมายความว่าคุณจะคั่วกับแม่นั่นต่อหรือไงคะผมพระจันทร์คุณเองเป็นคนบอกให้ผมแคร์เรื่องนามสกุลแต่คุณไม่รู้ตัวเลยหรือไงว่าแต่ละอย่างที่คุณคิดที่คุณพูดออกมามันทำให้นามสกุลของคุณดูแย่ลงไปขนาดไหนชื่นมือกับแม่นั่นเด็ดขาดเพราะยังไงคุณย่าก็ไม่ชอบหน้ามันอ
ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ต้องหรอกค่ะน่านะครับถ้าเขาอยากจ่ายให้เขาจ่ายไปสิคะเขาคงไม่ชอบกินของใครฟรีๆจริงไหมคะคุณเลลินเงินอยู่ครบหรือเปล่าก็ไม่รู้น้องคะครับเก็บเถอะค่ะคือผมลวงก้าชาต่อยอะครับชานั่นมันของฉันถ้าแกจะคิดตามแกก็ไปคิดกับเจ้านายแกสิสมาร์ทครับผมลืมไปครับว่าคุณวงพ่อจันชอบกินฟรีครับอีบ้าฉันไปนะคะเดี๋ยวผมไปส่งนะครับยาต้องไม่รับวงพระจันทร์ด้วยเราจะได้เข้างานพร้อมกันไงคะเอาแล้วคุณไม่ไปกับคุณพ่อคุณแม่คุณเหรอก็คุณย่าบวงเงินท่านสั่งเอาไว้ว่าให้วงพระจันทร์ไปพร้อมกับคุณยังไงสุริยาต้องไปรับคุณย่าที่บ้านอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะวงพระจันทร์จะได้ไปรอที่นั่นไงนะคะนะที่เธอใช่มั้ยที่รอคอยมาแสนนานแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ